มีคำถามไหมครับเดี๋ยวต้องโอ้ crystal clear no question มีคำถามไหมเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวต้องเอาใหม่นะActually, I have questions for Isuzu. Like, for the testing, why don't we use like higher blending of biodiesel, like 20%, or like you just buy like 100%? Because, like, as I know that in the U.S. they use like B20s, and some places, but in local they use like B100. So I just wonder why don't you try like higher blend of biodiesel?ก็ผมไม่อยู่ที่สุดครับแต่ว่าจะตอบไปก่อนแล้วกันก็ตอบเป็นภาษาไทยก่อนดีกว่านะผมว่าทางญี่ปุ่นคงจะรู้อยู่แล้วก็จริงๆที่ไม่ใช้เยอะกว่านี้เนี่ยแน่นอน STM B20 ก็มีมาตรฐานของมันแต่จะไม่เหมือน STM ที่ผสมได้ถึง 5% จะมี6751กับอีกตัวผมจำไม่ได้แล้วจะเป็นตัวมาตรฐานต่างกันถามว่าใช้ 20% ใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้ามีการดูแลเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นในฟลีทถามว่าที่เราทำตรงนี้ 10% เพราะอะไรนะก็คือจะดูในส่วนของการใช้เป็น public use นะณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าที่ผมทราบเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนที่ใช้ B20 ทั่วทั้งประเทศอเมริกามี B20 แต่เป็น fleet หรือเป็น regional แล้วแต่รัฐจะซัพพลายแค่ไหนถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้รถอย่างผมเนี่ยใช้อย่างเดียวไม่ค่อยดูแลรักษาเลยก็คือทุกเหมือนเดียวเข้าสู่อย่างเดียวเนี่ยขนาดทำวิจัยเรื่องไบโอฟิวเนี่ยก็ยังไม่สามารถแงะเงอะเครื่องยนต์อะไรขึ้นมาได้เนี่ยจะมีปัญหามากถ้าผู้ใช้เนี่ยไม่ได้รับความรู้ในเรื่องของการเมนเทนเทคนิคอลให้ดีพอถามว่าใช้ B20 ใช้ได้ไหมลองเทอมช็อตเทอมใช้ได้แล้วลองเทอมล่ะมีส่วนอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือในส่วนของแกลที่เป็นดีเทอร์เจนต์พรอพเพอร์ตี้ของตัวไบโอดีเซลเนี่ยแน่นอนแหละตัวถ้าเกิดเรามีการใช้งานที่เป็นนอร์มอลดีเซลฟิวขึ้นมาเนี่ยจะมีส่วนขมเหลาต่างๆที่ติดส่วนฟิลเตอร์ขึ้นมาการใช้ไบโอดีเซลที่เบลนด์สูงขึ้นเนี่ยก็ไปชะพวกนี้มาพอชะพวกนี้มาปุ๊บตามขมเหลาด้านกระบอกสูบอะไรต่างๆแล้วก็ไปแปะติดอยู่ที่ไส้กันไส้กรองก็จะมีปัญหาในเราเทสเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราใช้ดีเซลนานๆใช่ไหมพอใช้ไบโอดีเซลปุ๊บเนี่ยมันก็สะอาดขึ้นมันก็จะออกมาในส่วนของตัวฟิลเตอร์คนที่ใช้งานก็เอ๊ะอะไรวะใช้ไบโอดีเซลแล้วมันเปลี่ยนเร็วอะไรเงี้ยก็จะเป็น perception ที่ค่อนข้างจะไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นตัวที่อธิบายได้ทางการผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเราทำที่ 10% ก็คือคุยกันกับทางยูสุเหมือนกันว่าจะทำที่ไหนดีทำ 5% คงไม่มีประโยชน์เพราะชาวบ้านใช้กันหมดแล้ว 7% ดีไหม 7% ก็เหมือนที่ยุโรปใช่ไหมเอาอาจจะแกมบังคับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หน่อยว่าให้ใช้ B7 เหมือนที่ยุโรปแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไหนๆลอง B10 แล้วกันค่อยๆขยับขึ้นไปถามว่ายากไหมที่จะคอนวินส์บริษัทผู้ผลิตยนต์มาร่วมทดสอบแล้วก็มาใช้งานเบลนด์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถามว่าก็เป็นตัว challenging อันหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือทางผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องการใช้งานใช่ไหมไม่ใช่การใช้งานแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่เขาต้องมีตัววารันตีของเครื่องยนต์อยู่แล้วว่าใช้งานได้แค่ไหนแต่ว่าถึง 20% แล้วก็อยากเห็นแต่ว่ามันคงต้องค่อยเป็นค่อยไปคราวนี้เนี่ยจะมีตัวเทคนิคอันหนึ่งซึ่งเราก็มีออเดียนทางด้านปตท.มาอยู่ด้วยนะฮะก็ในส่วนของการทำ BHD ซึ่งจะเป็นตัวที่จะสามารถคอนเวิร์ตในส่วนของน้ำมันพืชให้ไปเป็นตัวที่ไฮโดรคาร์บอนที่โครงสร้างใกล้เคียงกับทางด้านมินเนอรัลดีเซลมากขึ้นก็ตรงนั้นก็มีการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้มากกว่า 10% ก็ใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ราคาอย่างที่บอกปัจจุบันน้ำมันปาล์มบ้านเราถ้าแพงๆแล้วมาใส่ในรถก็คงจะลำบากเหมือนกันเพราะว่ากลไกการซับซิดี้ของไบโอฟิวเนี่ยก็เอาภาษีจากคนที่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันถูกชีวภาพหรือใครที่ใช้เบนซิน95อยู่ในห้องนี้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการซับซิดี้ไบโอฟิวของประเทศไทยก็คือเอาตัวนั้นน่ะมาแปะไว้ในส่วนของตัวที่ถ้าน้ำมันปาล์มอาจจะแพงขึ้นหรือถ้าปัจจุบันถูกหน่อยก็ไม่ต้องซับซิดี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมครับผมแย่งพูดหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เทสมากกว่า B10 ไปเนี่ยทางอิรุสูตรยังไม่มีแผนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์
รับได้ถึง B 20นะครับที่เขากำหนดไว้แต่ว่าเทสจริงเนี่ยยังไม่เคยทำเพราะว่าไอตัวน้ำมันที่มันยังไม่มีขายเนี่ยทางยูสุเขาจะยังไม่ทำก่อนนะครับเหมือนกับว่าทำเพื่อ public use แบบที่ด็อกเตอร์ว่าครับก็จะทำน้ำมันที่จะใช้จริงในท้องตลาดนะครับอย่าง B 100 B 20เนี่ยยังไม่มีกำหนดการที่จะทำนะครับก็ขอเสริมนิดจริงๆทางปตท.ก็เทสเหมือนกันนะฮะ 10-20% ตรงนี้เหมือนกันก็ถ้ามีผลก็มีผลเทสแบบบ้างเหมือนกันแล้วก็จะมีการเทสอีกถ้าจำไม่ผิดเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางจริงๆแล้วทางกระทรวงพลังงานก็อยากจะใช้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มตกก็โดนบีบให้ใช้เพิ่มขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนเอาปาล์มไปเทสนะทีเนี้ยเพิ่มมากขึ้นครับบ้านเราเป็นอย่างนี้มีคำถามอีกไหมครับอ๋อเชิญเลยก็คำถามเดี๋ยวขออนุญาตรีพีทให้แล้วกันนะในส่วนการใช้งานไบโอดีเซลที่เบลนสูงๆใช่ไหมกับตัวรถที่เป็นรถเฮฟวี่ทรัคนะครับถามว่าจะใช้ได้อย่างไรใช้ได้แค่ไหนใช่ไหมฮะประมาณนั้นจริงๆแล้วตัวรถบรรทุกเนี่ย B 20จริงๆในอเมริกาก็ค่อนข้างชัดแนวว่า ACM ก็คือใช้ในฟลีทก็คือรถบรรทุกซะส่วนใหญ่แต่ถามว่ารถบรรทุกเนี่ยเขามีแมคานิกส์ที่ค่อนข้างจะเวลเมนเทนรถของเขาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ B 20เนี่ยในอเมริกาเองก็จะมีการอัพรูฟเป็น case by case basis ก็คือว่าผู้ใช้กับผู้ซื้อผู้ใช้กับผู้ขายถ้าอกรีกันที่ B20 รัฐบาลออกมาตรฐาน reference ให้ก็ใช้กันได้แต่ว่าใช้ปุ๊บจะไปเคลมกับสมมติว่าถ้าใช้รถทรัคของบริษัทอีซูแล้วกันแล้วเกิดมีปัญหาจะไปเคลมได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าบริษัทอีซูก็คือรับแค่ 5% เห็นไหมตรงนี้ในส่วนของการที่เบลนด์เบอร์เซลเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนข้อตกลงกันระหว่างผู้ใช้รถฟลีทกับผู้ผลิตไบโอดีเซลแล้วก็เอามาเบลนด์ทีนี้ถามว่าความหนืด ใช่ไหมความหนืดในส่วนของมาตรฐานดีเซลเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่ดีเซลเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณ 2-6 เซนติสโตรกตรงเรนจ์ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าความหนืดที่ใส่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีผลบ้างนะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่เป็นคอมมอนเรลเนี่ยหรือว่าการฉีดด้วยความเพรสเชอร์มากกว่า 1,000 เมกะปาสคาลเนี่ยตัวความหนืดเนี่ยผลกระทบตรงนั้นก็อาจจะน้อยลงนะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าการใช้งานเนี่ยยังไงเครื่องยนต์ มันไม่ได้ออปติไมซ์ด้วยการใช้เบอร์เซอร์ที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับแล้วก็มีผลกระทบที่ต้องการเวลเมนเทนเพื่อให้การใช้งานได้ระยะยาวนะก็ผมว่าตรงนี้ในส่วนของการใช้งานเนี่ยก็คงต้องเป็นเคส by เคสไปว่าต้องการใช้แค่ไหนอย่างไรซึ่งปัจจุบันเท่าที่ผมทราบในบ้านเราก็มีการวิ่งรถฟรีที่ผลิตเองอินเฮ้าส์ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือก็แล้วแต่บริษัทว่าเขามีความสามารถในการเมนเทนแค่ไหนนะครับตอบผมตอบไหมครับตอบคำถามไหมครับครับโจะตอบได้ครับไปแล้วตอบไปก่อนแล้วกันก็คือจริงๆถามว่าทางบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาทำไมถึงไม่ทำไอ้พวกที่มันเบนมากกว่า 5% นะครับคือจริงๆต้องเป็นทางรัฐบาลเนี่ยประกาศออกมาก่อนว่ามีแพลนจะใช้ B 20หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางบริษัทรถยนต์เองก็จะนำมาทดสอบเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่มีการรับรองจากทางรัฐบาลเนี่ยว่าเราจะใช้น้ำมันตัวนี้ทางอีซูซูเองก็คือมันไม่มีแมริตที่จะทำครับเหมือนกับว่าทำไปไม่ได้ออกมาใช้อย่างเงี้ยก็เราก็เลยจะไม่มีกำหนดการที่จะทำพวกนี้คือน่าจะเป็นทางบริษัทอย่างปตท.มากกว่าที่ออกมาทำการวิจัยพวกน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับคือทางผมไม่ได้วิจัยโดยตรงครับใช้สิทธิ์พาดพิงไหมครับทางปตท.จริงๆแล้วผมว่าตรงนี้นี่ถ้าคนที่อยู่ในวงการก็พอจะทราบนะเพราะว่ามันจะมี3ส่วนที่ต้องคุยกัน
จริงๆแล้วณวันนี้ผมก็บอกแล้วว่ามีการคุยกันค่อนข้างเยอะมากกว่า 5% เลยซ้ำไปคราวนี้เนี่ยจะเคาะเมื่อไหร่นะฮะคราวนี้เคาะเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันคงมากกว่าความสามารถที่นักวิชาการอย่างผมตัวเล็กๆเนี่ยจะไปสามารถอินฟลูเอนซ์ตรงนั้นได้เนี่ยก็คงมีทั้งกระทรวงพลังงานนะฮะผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์ตรงนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอบคำถามว่าทำไมไม่ใช้ทันทีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งคุยกันนะคุยกันมาค่อนข้างเยอะการที่ B 100เปลี่ยนจาก6เป็น10ชั่วโมงก็มาจากการเจรจากับจามานี่แหละครับก็จะดูว่าในการที่จะใช้เพิ่มขึ้นนะอย่างนี้นะเป็นยังไงคือการคุยกันตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือ 70% ของรถในบ้านเราเป็นรถญี่ปุ่นนะจามาคืออะไรคือ Japanese Automotive Manufacturing Association เขา represent ตลาดญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นทั้งหมดการที่จะรับรองอย่างอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญจริงๆแล้วตัวแทนจามากับผมก็รู้จักกันดีนะก็จะชอบเถียงกันตอนสนทนาตอนเย็นนะว่าเอ๊ะทำไมยูดูสิ B7 ในยุโรปก็รับได้ EN 14 24ก็เหมือนกันเราใช้กรมที่พลังงาน B100 ไอ้เนี่ยสเปคของ B100 เราเนี่ยมากกว่า EN 14มากกว่า EN 14 2 14ที่ทำไมยังไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาก็จะโชว์กราฟขึ้นมาบอกโอ้ในการใช้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าควบคุมในส่วนของที่เป็นมาตรฐาน ให้ได้อย่างดูเคส2ตัวยุโรป EN 590เนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้ตัวเบนที่ฟีดสต็อกของ B100 เนี่ยก็มาจาก EN 14 2 14เหมือนกันแต่เขาจะมีตัววัดออกซิเจนเซฟตี้เพิ่มขึ้นในส่วนของเบนฟิลนะครับบ้านเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีสเปคทางด้าน B100 ก่อนเบนกับตัวที่เป็นดีเซลแล้วที่เบนไม่เกิน 5% ก็จะมีตัวนั้นเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าผลที่เขานำเสนอจากทางจามาคือว่าเขาก็ไปทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์เช็คปั๊มต่างเช็คฟิลต่างๆรอบทั้งประเทศเนี่ยจริงๆมี2ประเทศที่ใช้เยอะก็คือฝรั่งเศสกับเยอรมันมี variation ของตัวเบลนด์ variation ของ quality ถามว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจามา endorse ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็จะมีปัญหาว่าอย่างที่บอกคืออาจจะได้ยินข่าวว่าไปเติมน้ำมันปั๊มนี้แล้วใช้ไม่ได้อ้าวใครปิดใช่ไหมไอ้ที่ใช้ได้ไม่มีใครก็พูดกันหรอใช่ไหมใช้ไม่ได้เนี่ยอ่ะมาแล้วเจ้าของรถก็มาวายๆเอ้ยรถเสียนะเข้าศูนย์นะคุณรับผิดชอบนะไอ้ศูนย์ก็บอกโน่นๆไปดูดิรถปั๊มน้ำมันน่ะแน่ใจหรือเปล่าว่าถูกตามสเปคไหมซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นในส่วนของตัวอีกสกีมหนึ่งว่าเราต้องเมคชัวร์ว่าถ้า endorse ที่ B7 หรือว่าที่ higher blend เนี่ย variation ของ market ในการ quality control เนี่ยมันดีแค่ไหนถ้าดีมากเนี่ยบริษัทผู้ผลิตยนต์เขาไม่เกี่ยงหรอกครับแต่ว่าถ้ามันมี data บางอย่างซึ่งมันกระทบต่อการรับรองเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องไม่ชัวร์จริงๆแล้วอย่างที่ทราบก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องเนียบต้อง perfect ก่อนที่จะยอมรับนะไม่งั้นก็อาจจะลำบากซึ่งถามว่าเทคโนโลยีเป็นประเด็นไหมตอบได้ว่าไม่ใช่รถสามารถทำให้ใช้เบอร์เซลมากขึ้นได้นะแต่ว่าต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของ maintenance ต่างๆแล้วก็ต้องการ quality assurance ของทางด้าน fuel เกิดขึ้นขอพูดแค่นี้ก่อนเลยทางปตท.จะใช้สิทธิ์พาดพิงไหมครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปคุยนอกรอบได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเวลาอีกประมาณ15นาทีครับมีคำถามไหมโอ้พูดถึงปั๊มขายใช่ไหมบ้านเราจะมีก่อนอื่นสเปค B100 ใช่ไหม B100 ถามว่ามีมาเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้บริษัทผู้ผลิตขายให้บริษัทผู้ผสมผู้ขายน้ำมันตามมาตรา7ใช่ไหมก็คือตัวที่จะเบลนด์เข้าไปว่าจะปตท.บางจากเชลเอสโซมีหมดคราวนี้เนี่ยถามว่าจะจ่าย B100 ที่หน้าปั๊มเลยได้ไหมถ้าขายเป็น public use เนี่ยคำว่าขายได้แต่ว่าคนไปเติมเนี่ยบริษัทเครื่องยนต์ไม่ยอมรับนะครับที่ใช้ B100 ตอนนี้บริษัทรถยนต์ทั่วประเทศไทยยอมรับที่ B5 ใช้ 5%ตรงนี้เป็นทริคนิดหนึ่งครับคือถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าจะมีบางช่วงมี B5 แยกข้างหัวใจใช่ไหมบางช่วงมีประกาศ mandate B2 แล้วอยู่ก็อ่ะ B หายไปแล้วผมก็เคยมีคนถามอ้าวแล้วคุณทำบริษัททำไมอยู่ๆรัฐบาลเลิกใช้แล้วเหรอจริงๆแล้วเราไม่ได้เลิกใช้นะครับแต่เราไม่ได้บอกทุกท่านที่ใช้แค่นั้นเองคือจริงๆในส่วนของการแยกระหว่าง B2 เป็นดีเซลเดิมเนี่ยเป็น B ดีเซลกับ B5 ใช่ไหมแล้วดีเซลก็จะมี 0% B5 ก็มี 5% คราวนี้เนี่ย พอใช้ไปมากๆขึ้นในตลาดปุ๊บก็เป็น 2%
introduce เข้าไปก็จะเป็นเราเรียกดีเซลเหมือนกันแต่ทางหลักทางนักวิชาการก็จะรู้ว่านี่คือ B2 อันนี้ B5 B2 บางทีก็ปรับเป็น B3 เพราะมีการผลิตปาล์มมากขึ้นไอการขยับ 1% เนี่ยถามว่าเยอะไหมปัจจุบันเราใช้ดีเซล50ล้านลิตรต่อวันวันหนึ่งเราเผาน้ำมัน50ล้านลิตร 1% ของ50ล้านลิตรคือเท่าไหร่ครับคือ500,000ลิตร500,000ลิตรเนี่ยเยอะนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขยับแต่ละอันเนี่ยต้องมั่นใจก่อนว่าฟีดสต็อกจะไม่มีปัญหาน้ำมันปาล์มจะไม่ขาดตลาดนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปาล์มมีการ ผลิตต่ำลงเนี่ยเบรนก็ลดลงคราวนี้ถามว่าเดิมเนี่ยเราแยกเป็น2เกรดนี่เพราะอะไรเพราะเราต้องการจะ introduce ให้ประชาชนรู้ว่าเนี่ยมีการใช้นะ B5 ในช่วงที่เป็น early stage ของคนที่อยากจะใช้งานก็มีการใช้ price incentive ถูกกว่าประมาณผมจำไม่ได้50ตังค์หรือเท่าไหร่บาทหนึ่งผมจำไม่ค่อยได้มันจะถูกกว่านะคราวนี้เนี่ยพอไปสักพักเนี่ยคนไทยนี่ฉลาดนะราคา B5 ต่ำกว่า B0เราก็เอา B5 ไปขายราคาดีเซลมาร์จิ้นมากกว่าค่าการตลาดอีกเนาะคราวนี้เนี่ยก็เลยมีปัญหาในส่วนของการที่คุมมาร์เก็ตตรงนี้ค่อนข้างลำบากทีนี้ไม่ได้ว่าผู้ขายน้ำมันนะครับก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอีกทางหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราแยก2ตลาดอย่างเงี้ยถามว่าหัวจ่ายเราเนี่ยมีพอไหมก่อนถ้าดูปีที่แล้วกันเพราะต้นปีที่ผ่านมาเราเพิ่งยกเลิกเบนซิน91ไปใช่ไหมเรามีถ้าดูปีที่แล้วเรามีเบนซิน91เบนซิน95แก๊สโซฮอล์ E10 91แก๊สโซฮอล์ E10 95 E20 E85 ไม่ต้องไปนับแล้วกันเพราะมันยังน้อยอยู่มี NGV มี LPG มีดีเซลและมี B5 ถ้าไม่ดูแก๊สฟิลก็คือมี7ชนิดปั๊มเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีหัวใจ7ชนิดนี่เก่งมากเพราะว่าแปลว่าอะไรถังต้องมีการ manage ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นการที่ลดจำนวนเชื้อเพลิงที่ขายเนี่ยก็จะเป็นการลดในส่วนของโลจิสติกลดคอสให้เพิ่มขึ้นก็เลยเอาหลักของการทำเป็นเหมือนประเทศบราซิลก็คือเป็นวันเกรดไม่ใช่เป็นของยุโรปก็คือวันเกรดดีเซลแล้วก็ให้ตัวเบลนด์เนี่ยแวรี่ตามสัดส่วนของน้ำมันปาล์มที่มีทำมาใช้ในโมดีเซลก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2011ก็คือเกือบจะ2ปีแล้วก็เราจะไม่มีในส่วนที่เป็น B5 ต่างหากแต่จะมีเป็นส่วนของดีเซลซึ่งดีเซลนั่นแหละก็มีผสมไบโอดีเซลอยู่นะก็แล้วแต่สัดส่วนช่วงที่น้ำท่วมภาคใต้แล้วก็ลดลงมาหน่อยช่วงที่ตอนนี้ปัจจุบันก็อัดไปเต็มที่ 5% แล้วก็ตอนนี้ก็มีการคุยกันนะว่าจะใช้มากขึ้นไหมเพราะว่าน้ำมันปาล์มค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ยังไม่หายครับยังใช้อยู่ครับแต่ทุกท่านอาจจะไม่ทราบครับไม่มีมาแล้วตั้งแต่ปี2011ก็คือปี2554ครับตั้งแต่พฤษภาปี2554เนี่ยประเทศไทยไม่มีน้ำมันดีเซลเพียวแล้วครับก็คือจะเบลนตั้งแต่ 0-5% จริงๆมินิมัมน่าอยู่ที่ประมาณ2เพราะว่าคือในช่วงที่น้ำมันปาล์มตกต่ำไอ้ช่วงน้ำมันปาล์มราคาแพงที่เราอาจจะเห็นเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มฝาที่ย่อมผู้ฝาสีนู่นสีนี่อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นอยู่ที่ประมาณ 2% ถามว่าทำไมเอ๊ะรัฐบาลบอกว่าเอ๊ะฟู้ดมาก่อนฟิวไม่ใช่เหรอทำไมไม่เหลือศูนย์ล่ะคราวนี้ก็ต้องมองกลับไปผู้ผลิตเบอร์เซอร์ตาดำๆที่เราไปซัพพอร์ตเข้ามาสมัยปี2003 2004อย่างเงี้ยตัดศูนย์ปุ๊บเนี่ยถ้า 2% มันอยู่ที่ล้านลิตรใช่ไหมฮะจากล้านลิตรเหลือศูนย์เนี่ยโอ้ผลกระทบค่อนข้างเยอะเดี๋ยวได้เอาน้ำมันเบอร์เซอร์มาเทหน้าทำเนียบกันอีกยุ่งเลยคราวนี้ไม่เทเพราะเขาไม่ได้เกิดแต่ก่อนตอนนี้5ล้านลิตรก็อยู่ประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อวันที่ใช้กันอยู่นะครับครับมีคำถามไหมครับถามทางแขกญี่ปุ่นได้นะครับผมแปลให้ได้มีไม่เอ่ยโอเคถ้าทางทุกคนคงจะหิวแล้วนะครับก็ถ้างั้นก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรเนี่ยก็ขออนุญาตจบการนำเสนอในวันนี้นะครับในส่วน PowerPoint เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตแปลงเป็น PDF นะครับเพื่อไม่มีการผิดเพี้ยนทางด้านข้อมูลแล้วก็จะแชร์ไว้บนเว็บไซต์นะครับในส่วนนี้ก็รบกวนจะขอเวลาผมสักวันสองวันในการอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการกิจกรรมต่างๆเนี่ยตามทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยถ้ามีกิจกรรมต่างๆเราก็จะส่งในส่วนของ PR ไปให้ทางอีเมล
ทำในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ thanks for all the excellent speaker today แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ก็สุดท้ายนี้จะขออนุญาตมอบของที่ระลึกไม่ที่ระลึกนะครับกับในส่วนของ speaker so I'd like to give some token appreciation to all the speaker andSo I invite Dr. Sumitra, which is the director of the Material for Research Unit at MTech, my boss, basically, to give the token appreciation to all the speakers. First, we'll start with Dr. Yoshimura. Thank you. Oh, hold on. Let me change this. Voila.มันสไลด์หน้าไหนหน้าแรกนะปิดเลยใช่ไหมไปโอเค so I was told that the excellent souvenir or token appreciation was on a courtesy from Western Digital so thank you very much Dr. Shimura and next may I invite me Miss Tanita the order of the speaker so she has beenstaying at the power plant for many, many nights, especially on the continuous run with, of course, Dr. Yoshimura. Next. Oh, Dr. Han. Next, คุณไกรวุฒิครับที่จะโดนคำถามเยอะสุดวันนี้ต้องได้สองชิ้นแล้วมั้ง Actually, we have Dr. Goto also. You were listed as a panel discussion, but nobody asked a question for you.But he's actually the leader of the L-Area Working Group for Standard. And next is Dr. Okuma. He's my co-worker from Japan.Get one too. Do you get one? Okay, it's me. นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็มีคำถามถามได้ครับผมยังอยู่แถวๆนี้แล้วก็ส่วน PowerPoint ทุกอย่างก็จะอัพออนไลน์นะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็อีเมลมาถามได้ก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ